ปึงอีสานแบบรอบบ้านพันเมืองทรงต่อเรื่องเล่าสู่ผีสู่น้องเก็บมาเล่าเอามาฝากกับประวัติบ้านตำนานเมืองทักทายสบายดีกับท่านผู้ชมทุกท่านในเวลาแล้วครับกับบึงอีสานเรื่องเล่าบ้านๆที่นำมาฝากพี่ตอนน้องเกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาของชุมชนต่างๆเมื่อนี้มาที่ชุมชนหินดาดครับซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ของอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับคำว่าหินดาดเพี้ยนมาจากคำว่าหินหลาดเนื่องจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านนี่ลำห้วยเอิ้นว่าห้วยหินหลาดลำห้วยแห่งนี้เต็มไปด้วยหินทั้งสองฝากฟังตลอดบริเวณใกล้เคียงก็เต็มไปด้วยหินแดงทั่วทั้งบริเวณหมู่บ้านเมื่อขุดลงไปประมาณเม็ดเศษๆก็สิพอตั้งแต่หินแดงเป็นสั้นๆจำนวนมากมายจังได้กลายเป็นที่ไปที่มาของสื่อหมู่บ้านสื่อชุมชนบ้านหินดาดตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2432ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลหินดาดขึ้นเมื่อวันที่23ธันวาคมปีพุทธศักราช2528ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่101ตอนที่39ลงวันที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2529ปัจจุบันได้รับโชคฐานะเป็นเทศบาลตำบลหินดาดเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดกลางมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 7.5 ตารางกิโลเมตรครับหินดาดอยู่ห่างจากโตจังหวัดนครราชสีมามาตามถนนหลวงหมายเลข226นะครับระยะทางกะ58กิโลเมตรอยู่ห่างจากอำเภอห้วยแถลงกับประมาณ8กิโลครับมีพื้นที่ครอบคลุม3หมู่บ้านน้ำกันซึ่งประกอบด้วยบ้านหินดาดหมู่ที่1แล้วก็บ้านเมืองเพชรหมู่ที่8บ้านลุ่มดินหมู่ที่10ซึ่งรวมแล้วมีชุมชนอยู่น้ำกันเก่าชุมชนขัดก็คือชุมชนหินดาดชุมชนน้นสงาชุมชนน้นจำปาชุมชนหัวทำนบชุมชนปลายสงวนชุมชนศิลาประชาลักชุมชนเมืองเพชรชุมชนเพชรเจริญชุมชนหลุมดินชุมชนพ่วงโพพัฒนานอกจากมีภายในเขตเทศบาลตำบลหินดาดกามีสถานที่สำคัญหลายๆหม่องหลายๆบ่อนครับบวรสิบเป็นวัดอุทัยมักขะข้ารามตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งบริเวณชุมชนน้นสงาซึ่งติดกับถนนโคราชบุรีรัมย์มีสถานีรถไฟหินดาดซึ่งเป็นที่สัญจรเดินทางของพี่น้องชาวชุมชนแล้วก็ศาลเจ้าพ่อหินดาดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในชุมชนทั้ง4แห่งได้ยินกิตติศัพท์นะกันดีนั่นก็คือร้านของฝากขาหมูหินดาดเดี๋ยวก็ยังมีอ่างเก็บน้ำห้วยหินหลาดอันนี้คือว่าเป็นไปเป็นมากของชุมชนเศรษฐกิจใหม่ครับก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมก็สิได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของบ้านหินดาดนี่มาแต่ดนอยู่ดอกครับเพราะว่าเพิ่นขึ้นชื่อลือน้ำไหนสำหรับนักเดินทางกลับกันไปใส่มาใส่นะครับสิพานลงโคราชก็มักสิเห็นป้ายขาหมูหินดาดนี่ล่ะคือหม่องคือแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดอาหารรสแซ่บของนักเดินทางหรือว่าของฝากของจอดได้นำท่านผู้ชมมาเบิ่งบริบทชุมชนพร้อมด้วยความเป็นไปเป็นมาของบั้นหินดาดแล้วกะสิได้ลาพี่ลาน้องครับไว้พบพอกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ